ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านนะคะที่รับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live นะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการเป็นกำลังใจนะคะให้กับรายการของเราด้วยนะคะท่านสามารถรับชมรายการได้นะคะย้อนหลังผ่านทาง YouTube Money Club นะคะสามารถอ่านข่าวหุ้นได้ค่ะที่ moneyclub.asia นะคะเราจะมีข่าวหุ้นเนี่ยมาให้คุณผู้ฟังนะคะได้ติดตามกันเป็นประจำทุกวันนะคะสามารถที่จะเป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ได้ที่ Money Club ด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็สามารถอ่านได้ทาง Line Today ด้วยนะคะก็สำหรับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมแบบนี้เดือน5นะคะก็มาเกาะติดการลงทุนกันต่อหลังจากที่หยุดไปนะคะหลายวันเลยทีเดียวค่ะในช่วงเช้านี้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียหลายตลาดเปิดในแดนลบนะคะเช่นเดียวกันกับตลาดหุ้นบ้านเราย่อตัวเปิดลบเล็กน้อยค่ะนะคะในช่วงเดือน5แบบนี้นะคะมีวลีหนึ่งที่เขาจะพูดกันเป็นประจำทุกๆปีนะคะ Sales in May and Go Away นะคะก็มีการทำค่าสถิตินะคะว่าหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจะมีการขายนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ค่าสถิติที่ว่านี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นทุกๆปีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดือน5ที่ว่าจะมีการเซลล์แรงขายทำให้ตลาดหุ้นในเดือน5ของทุกๆปีเนี่ยนะคะมีความไม่คึกคักนะในเชิงบวกเท่าไหร่นะคะคืออาจจะผันผวนในเชิงลบซะมากกว่านะคะแล้วก็อาจจะไปกระทบต่อการลงทุนไหมนะเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็วลีที่ว่านี้เนี่ยมันจะมีผลต่อตลาดหุ้นไทยไหมนะคะก็เรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะชวนคุยกันเช่นเคยนะคะท่านนักลงทุนเช้านี้ได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะก็ฝากคอมเมนต์กันเข้ามาสักนิดหนึ่งนะคะในช่วงที่ระหว่างเรารอสายคุยกันทั้งหมดเนี่ยสองสายเสียงชัดเจนขอบคุณคุณจันยงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ท่านสามารถเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราได้ทุกๆวันนะคะด้วยการช่วยกันกดไลค์ค่ะแล้วก็ท่านไหนสะดวกที่จะกดแชร์นะคะขอความกรุณาช่วยกันกดแชร์ไปตามกลุ่มหุ้นต่างๆนะคะหรือว่าแชร์ไปที่ไทม์ไลน์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้มารับชมพร้อมๆกันด้วยนะคะคุยกัน2สายเช่นเคยนะคะสายแรกอาจารย์นิพนธ์นี่ให้เกียรติกับเราทุกวันเลยนะคะช่วงเช้าแบบนี้นะคะรวมไปถึงทางนักวิเคราะห์ท่านอื่นๆเนี่ยก็หมุนเวียนสลับเปลี่ยนกันมานะคะมุมมองของกรอบ TFX ที่แม่นยำวันนี้ก็จะคุยกันกับทางด้านของคุณรองธีรศักดิ์จาก CGSMB ด้วยนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่เราจะพูดคุยกันนะคะในช่วงต้นเดือน5แบบนี้นะคะเพราะว่าเปิดตลาดมาสัปดาห์นี้เทรดกันทั้งหมด3วันนะคะพุธพฤหัสศุกร์ค่ะหยุดอีก2วันอีกแล้วนะคะก็เอาละค่ะนะคะ Sales in May and Go Away มีจริงไหมและจะเป็นอย่างไรจะเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยไหมหาคำตอบพร้อมๆกันพูดคุยกันสายแรกท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่านะคะนั่นก็คือคุณนิพนธ์ชนประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะเอาละค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะคุยกันเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีเวลาจำกัดในการใช้ระบบซูมนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปใช้อีกระบบนึงนะคะเพราะฉะนั้นซูมนี่เราจะคุยกันได้40นาทีนะคะมาที่ตลาดหุ้นเลยนะคะพี่นิพนธ์คะในช่วงเดือนนี้เดือน5นะคะที่ชวนคุยกันวลี Sales in May and Go Away มันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นบ้านเราไหมหรือว่ามันไม่น่าเกิดขึ้นบ้านเรานะคะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะมันคงไม่ได้เริ่มที่เราหรอกนะฮะเพราะเราเป็นตลาดหุ้นเกิดใหม่อยู่แล้วนะฮะคงมีพูดกันมานานนะฮะแล้วเหตุที่พูดเนี่ยมันต้องมีความประทับใจเกิดขึ้นนะอาจจะเป็นการลงในเดือนเมษนะฮะอาจจะเป็นครั้งเดียวที่แรงมากนะฮะทำให้คนจดจำจนพูดมาเป็นตำนานกันมาจนถึงวันนี้นะฮะค่ะนะครับซึ่งเราก็สามารถจะดูข้อเท็จจริงได้นะครับทุกอย่างเนี่ยคำตอบมันคือเทรนด์นะคำตอบทั้งหมดเลยว่าถ้าเงินปันผลดีไหมนะครับคำตอบมันเหมือนกันนะครับคือถ้าหุ้นมาอยู่ในแนวโน้มขึ้นนะครับก็ปันผลฟรีนะถ้าอยู่หุ้นในแนวโน้มลงนะปันผลไม่ฟรีแล้วอาจจะต้องขาดทุนต้นอีกนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นนะครับคำว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยเราดูย้อนไปนะครับสมมติเราย้อนไปรอบก่อนเลยนะฮะประมาณสักสิบปีนะฮะก็จะเห็นว่านะครับเซตอินเด็กซ์เริ่มบัตทอมเมื่อปี2008นะ
เราเริ่มขึ้นนะครับในปี2009นะเรามาดูนะครับในปี2009นะครับในเดือนพฤษภานะครับหุ้นขึ้นครับพฤษภาของปี2009นะฮะหุ้นขึ้นช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ตลาดเริ่มเปลี่ยนเป็นขาขึ้นนะครับเปรียบเทียบของเราก็คือเหมือนเมื่อตอนมีนาเมษาปีที่แล้วนะครับแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับขึ้นมาจนถึงปีเรามาดูปี2010นะครับปี2010นะครับมาถึงเดือนมีนาเมษานะฮะเมษาพฤษภานะฮะเดือน10เนี่ยนะครับหุ้นปรับฐานได้เดือนเมษานะครับแล้วพอเดือนพฤษภานะครับก็เป็นจุดที่เริ่มขึ้นนะจากที่จุดต่ำสุด768แล้วก็ขึ้นไปถึง 1,031 นะเพราะฉะนั้นขายหุ้นในเดือนเมษนะฮะของปี2010อันนี้หายไปเยอะเลยนะค่ะเพราะว่าก็มีพูดทุกปีนะฮะตอนปีนั้นก็มีพูดนะฮะก็จะมีพูดนะครับเรามาดูต่อในปี2011นะครับปี2011นะครับก็หุ้นขึ้นมานะครับจนครบขึ้น1นะขึ้น1ละนะในเดือนในวันที่18เดือน4หลังจากนั้นนะครับพอเดือนพฤษภาก็มีการปรับฐานนะมีการปรับฐานนะครับหุ้นขึ้นมาถ้าเราดูปี2011ปีหุ้นขึ้นจากปี2009ถูกไหมครับ2009 2010 2011เนี่ยก็คือหุ้นขึ้นมา2ปีครึ่งค่ะนะครับไม่ได้ปรับฐานใหญ่เลยนะฮะก็จะมีการปรับฐานนะครับในเดือน8นะครับในเดือนสิงหาแล้วก็ลงนะอันนี้ลงถือว่าลงจาก 1,150 ลงมา800ลงมาที่800เลยนะครับก็เป็นช่วงของน้ำท่วมปี54ถ้าใครจำได้ครับไปดูต่อหลังจากที่หุ้นปรับฐานเสร็จแสดงว่าในเดือนพฤษภานะครับของปี2111เนี่ยที่หุ้นขึ้นมาจนจบไซเคิลแล้วเนี่ยนะครับที่เรียกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยจบแล้วเนี่ยใครขายตอนนั้นนะครับก็กลับมาซื้อนะฮะได้ดีพอสมควรนะครับเพราะมันจบขึ้นเรียกว่า recoveryนะมันก็จบละใช้เวลา2ปีครึ่งในการขึ้นในช่วงแรกนะฮะต้องบอกก่อนว่าช่วงปี2008มาถึงที่เรากำลังคุยกันในไซเคิลเนี้ยนะครับเศรษฐกิจของเราพื้นฐานหุ้นของเราหุ้นขึ้นมาเพราะปัจจัยพื้นฐานนะเอาให้ดีนะครับต่างกับรอบนี้มากนะครับหลังจากนั้นมาปี2012นะครับหุ้นลงไปบัตทอมนะฮะประมาณเป็นเดือน10เลยปี2011แล้วก็เริ่มขึ้นใหม่เรียกว่าขึ้น3ละนะฮะค่ะขึ้นมาพอมาถึงเดือนพฤษภานะครับเดือนพฤษภาเมษาพฤษภานะครับวันที่7พฤษภาก็ลงนะจาก 1,200 ลงมาประมาณสัก100จุดก็ถือว่าเป็นคอลเลกชันนะฮะเดือนพฤษภาถ้าใครขายแล้วเป็นไงเกิดขึ้นนะฮะหุ้นลงเซลเวและโกเวนะฮะหลังจากนั้นนะครับเซตขึ้นจาก 1,000 ไป 1,635 ต่อเนื่องเลยนะค่ะอันนี้ก็จบไซเคิลที่3นะครับครั้งเนี้ยพอเดือนพฤษภาปี2013เนี่ยหุ้นปรับฐานใหญ่ฮะจาก 1,600 ลงมา 1,200 ครับค่ะอย่าลืมว่ามี1ครั้งละตอนที่จบขึ้น1อันนี้ก็จบในเดือนพฤษภานะครับขึ้น1ที่พูดถึงว่าเซตขึ้นมาที่1136แล้วเจอน้ำท่วมนะฮะอันนั้นก็คือถ้าขายเดือนพฤษภานะครับเดือนมิถุนายังขึ้นต่ออยู่นะครับมิถุนากรกฎาคมยังขึ้นต่ออยู่แล้วลงนะฮะเพราะนั้นตัวที่คนจำได้แม่นก็คือตุง 1,600 เนี่ยพอเดือนพฤษภาแล้วลงครับ1,600แล้วลงมา 1,200 นะครับเป็นการปรับฐานใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมา 1,600 ใหม่นะครับพอปี2014นะครับเริ่มเข้าปี2014นะครับเดือนพฤษภานะครับขายขึ้นไปนะครับเซตก็จะขึ้นนะฮะเซตก็จะขึ้นจาก 1,400 ขึ้นไปถึง 1,600 ขึ้นไป200จุดนะครับจะเห็นแล้วว่าจริงๆเรามาจากปี2011เนี่ยมีขายหุ้นในเดือนพฤษภาและ go away มีปีเดียวเท่านั้นที่มันจบไซเคิลนะครับสัญญาณทางเทคนิคก็บอกครับมันซุปเปอร์โอเวอร์บอทในทางเฟรมวีคแล้วมันจะบอกหมดอ่ะนะฮะมันจะบอกเรานะฮะคือมันเป็นตามแนวโน้มนะฮะ
แล้วหลังจากนั้นล่ะนะครับมาเป็นปี2015อันนี้หุ้นก็เริ่มการปรับฐานนะครับปรับฐานมาตั้งแต่ปี2015ตั้งแต่เดือน2นะครับต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาจนเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6เดือน7แสดงว่าเดือนพฤษภานะครับที่ตลาดยังเป็นขาลงอยู่เนี่ยนะครับจากที่ลงมาจาก 1,600 นะฮะก็ยังลงต่อเนื่องมานะครับต่อเนื่องมาจนถึงเดือน1นะปี16แล้วก็เป็นขาขึ้นนะให้ทายต่อว่าพฤษภาปี16เป็นยังไงอ่ะพฤษภาปี16ก็หุ้นขึ้นครับนะครับแสดงว่าพฤษภาที่เป็นขาลงอ่ะเพราะตลาดหุ้นมันเป็นขาลงมันเลยลงนะฮะครั้งแรกก็คือจุดสูงสุดของขึ้น3นะฮะแล้วก็กำลังทำขึ้น4นะฮะอันนั้นเป็นการลงครั้งแรกเลยใครสายพฤษภานั้นน่ะโอเคเลยนะฮะค่ะนะครับจนมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับจนมากระทั่งถึงหุ้นขึ้นมาจบไซเคิลเลย5ไซเคิลที่141850นะครับในปี18นะฮะเพราะฉะนั้นพอเดือนพฤษภานะครับเรามาดูนะครับพฤษภาของปีต่อไปนะหุ้นเป็นขาลงก็ลงครับจาก 1,700 ลงมานะครับลงมาที่1,500 กว่านะครับแล้วปี2019นะครับในเดือนพฤษภานะครับในเดือนพฤษภาปี2019นะฮะคือตลาดมันเป็นขาลงนะฮะนะครับปี2019เดือนพฤษภาก็ไม่ได้ลงนะครับขึ้นนะฮะแล้วไปลงในเดือนกรกฎาคมนะหลังจากนั้นก็เซ็ตลงไป970นะครับปี20นะฮะหุ้นขึ้นมาจนพฤษภาขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อจนถึงต้นเดือนมิถุนาแล้วลงนะลงมาแล้วก็ขึ้นมาจนลงมาก็เริ่มขึ้นใหม่ก็คือเดือน11นะฮะปี20แล้วก็ขึ้นมาถึงวันนี้นะฮะตอนนี้เป็นขาขึ้นนะตอนนี้เซ็ตเป็นขาขึ้นอยู่ยังไม่ได้เป็นขาลงนะเว้นแต่ว่าเซ็ตเนี่ยจะหลุดอะไรสักอย่างนึงนะครับในเครื่องมือที่เราตั้งไว้นะฮะอันนั้นเซ็ตจึงจะเป็นขาลงนะครับโดยถ้าดูนะฮะดูไม่มีใครบอกได้หรอกนะครับว่าถ้าเอาเดือนตั้งอะว่าพฤษภาเซโรโกเวียมันไม่ใช่ทฤษฎีอะเข้าใจไหมครับค่ะคือไม่ใช่ทฤษฎีมันเป็นความเชื่อที่พูดต่อๆกันมาไม่ได้ติดไม่ได้อยู่ในหลักกลมสูตรนะฮะคือมันพิสูจน์ได้ไงว่าถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยพฤษภาก็จะขึ้นแต่ถ้าหุ้นมันเป็นขาลงพฤษภามันก็ลงมันไม่มีเอาเดือนเขาว่าเดือนพฤษภาเดือนมกราเดือนอะไรมาเกี่ยวข้องนะฮะกับไซเคิลการขึ้นของหุ้นเลยนะมันไม่มีเลยนะครับคุณไปหาก็ได้เดือนไหนเดือนไหนจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับแต่เดือนที่มันเป๊ะๆเนี่ยถ้าดูทางเขาเรียกสุริยคตินะค่ะคือการหมุนเวียนของดวงดาวถ้าใช้ศาสตร์หมอดูนะฮะมันก็น่าจะมันเป็นใช้ศาสตร์นั้นนะหมอดูเนี่ยจะใช้การนับขึ้นเวลาเป็นเดือนคุณเกิดเดือนอะไรล่ะราศีอะไรฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ดาวเลยเล็งคุณนู่นนี่นั่นนะฮะอันเนี้ย มันจะใช้เวลาในการนับแต่ถ้าเป็นตลาดหุ้นนะความเชื่อเรื่องนี้เป็นความเชื่อที่เอาสรุปว่าตั้งแต่ปีสมมติคุณเชื่อเรื่องนี้นะฮะแล้วคุณขายหุ้นปี2009นะครับคุณก็จะทำ2009จนถึงปี2020นะครับคุณจะทำถูกแค่2ครั้งนะค่ะใน12ปีนะครับมันไม่ถึงว่าคุณไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ทฤษฎีมันไม่ใช่ทฤษฎีไงนะฮะแต่ทฤษฎีสิ่งที่เราต้องมีก็คือว่าเครื่องมือในการควบคุมตัวเองอ่ะให้มีวินัยอ่ะนะครับว่าถ้าพฤษภานี้มันลงอ่ะเราจะต้องขายไหมอันนั้นต่างหากฮะมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเฮ้ยเมย์มาแล้วเปิดมาเห็นไหมสักตลาดวันแรกของเมย์เลยชั้นขายเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่ใช่สัญญาแรกก็คือว่าถ้ามันลงนะฮะแล้วมันหลุดนะฮะ1,547นะครับในเดย์ใดเดย์หนึ่งนะฮะมันก็บอกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยมีโอกาสลงนะครับอันที่สองนะฮะถ้าในสุดสัปดาห์มันหลุด1,536มันบอกว่ามันมีโอกาสลงนะมันก็จะมีโอกาสลงนะครับในเมย์เนี่ยนะฮะแต่ go away ไหมมันก็ต้องบอกว่าลงไปแล้วเนี่ยมันหลุด1,436ไหมถ้าไม่หลุด1,436ก็เข้ามาใหม่ฮะมันเป็นเครื่องมือในการควบคุมก็ไม่ถึงว่าถ้าหลุดแล้วก็ขายไปไม่ถึงเราเล่นทีเฟกนะค่ะไม่เกี่ยวกับหุ้นนะครับถ้าหุ้นเนี่ยโหมันแย่ไปหลายตัวเลยนะครับขึ้นกับคนละขึ้นบางตัวไปขึ้นขาลงนะฮะ
แต่บ้านเรานอกจากและรอบเนี้ยเราต้องแยกหุ้นเนี่ยเป็นตัวกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยนะเราต้องแยกตามขนาดด้วยนะต้องแยกตามขนาดนะครับนึกถึงอะไรฮะนึกถึงวัคซีนอ่ะแล้วจะเข้าใจนะว่าทำไมประเทศที่ไม่มีการผลิตวัคซีนเองอ่ะถึงช้าหน่อยไหมฮะค่ะประเทศที่เขาผลิตวัคซีนได้เร็วนะครับเขาก็ฉีดได้เร็วนะครับอย่างอเมริกาเขาฉีดได้เร็วเพราะผลิตได้เองนะมันนึกภาพมันคล้ายๆกันว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องช่วยตัวเองใช่ไหมครับไม่ว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองแต่ละประเทศก็ต้องเข้าไปแม้กระทั่งตลาดหุ้นถามว่ามันจะมีใครมาพอช่วยใครเหรอค่ะใช่ไหมครับอย่างในอเมริกานะครับขึ้นมาก็มีเรื่องการขึ้นภาษีใช่ไหมฮะภาษีขึ้นมาก็ไม่อาจจะมีการเกิดการปรับฐานของหุ้นในอเมริกาแต่ก็ยังไม่ได้มีเงื่อนไขของการดูดาวโจนส์ของ NASDAQ นะเพราะฉะนั้นการเล่นเพื่อการเก็งกำไรอ่ะเราว่าก็ว่าไปนะนะครับเพราะไอ้เครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เครื่องมือมิเลคอลฮะแต่มันเหมือนก็ทำให้เราหุ่นยนต์นะฮะเราว่าต้องสร้างระบบของเราขึ้นมาเองนะฮะถ้ามันหลุดแล้วเราจะต้องทำยังไงนะฮะไอ้คุณใช้พื้นฐานอย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณบอกว่ามันยาวๆนี่แหละแต่มันมีโอกาสที่จะเล่นเป็นรอบได้ด้วยคุณก็ใส่เทคนิคคุณปักไปในการควบคุมคราวนี้เล็กกลางใหญ่มันฟันโฟฮะเงินไม่ไหลเข้ามาขายไป800,000 ล้านนะฮะ700,000 กว่าเนี่ยไม่เข้ามาเลยนะตอนนี้ PE เท่าไหร่อยู่ถูกไหมครับพื้นฐานเราเปรียบเทียบกับทั้งโลกนะมันยังมีเปรียบเทียบเยอะแล้วเยอะแยะไปหมดนะในการเปรียบเทียบไม่ใช่โชว์พื้นฐานของตลาดหุ้นอย่างเดียวนะในเชิงอนาคตนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงหุ้นมันพูดถึงอนาคตค่ะนะครับว่าประเทศไหนมีอนาคตดีกว่าแล้วเขาจะเห็นว่าจีนเวียดนามเลยมันดีกว่าเราหมดเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเงินเนี่ยมันก็จะไหลไปนะฮะสมาร์ทมันนี่นะครับสมาร์ทมันนี่มันก็เหมือนกับว่าเราอยู่ทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่งแล้วมันก็ไม่เจริญเติบโตนะฮะบริษัทมันแบบว่าโครงสร้างมันแย่มากเลยนะเราก็สามารถที่จะย้ายตัวเองไปถูกไหมฮะไปอยู่ในบริษัทที่มันเติบโตกว่าเพราะว่าคุณมั่นใจว่าคุณมีศักยภาพที่เท่าไหร่เพียงพอคุณก็ย้ายไปนะครับอันเนี้ยมันก็เป็นตัวของปัจเจกบุคคลนะถูกไหมครับว่าคุณอยากย้ายไปคุณแน่จริงหรือเปล่าล่ะนะครับที่คุณจะย้ายไปนะฮะในหุ้นมันก็สอนเราเหมือนกันว่าตอนนี้ถ้าพูดถึงตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยในเชิงของโครงสร้างอุตสาหกรรมอ่ะมันภาพใหญ่อ่ะมันก็ไม่ดีแต่มันก็เป็นคอมมอดิตี้ถูกไหมฮะค่ะเป็นคอมมอดิตี้เพราะฉะนั้นถ้าคอมมอดิตี้ไม่ดีแบงก์ก็ไม่ดีอ่ะใช่ไหมครับคอมมอดิตี้มันก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะอย่างวันนี้เราเห็นราคาน้ำมันขึ้นใช่ไหมค่ะขึ้นมาจะทำอะไรแต่เราเห็นเลยเพราะว่าหุ้นคอมมอดิตี้เนี่ยถ้าเอาปตท.ขึ้นเอาสผ.ประกาศผลงานไปแล้วเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเซ็ตก็โดนขายโดนหุ้นอะไรโดนขายอ่ะแบงค์ฮะวันนี้หุ้นเราโดนขายเนี่ยนะถ้าไล่ระดับมาจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่ต่างชาติกลุ่มหนึ่งนะครับทุกครั้งที่เข้ามาจะซื้อพี่นิพนธ์คะเดี๋ยวนะคะพี่นิพนธ์เหมือนหลุดไปนะคะว่างเลยนะครับมันหลุดไปค่ะได้แล้วค่ะโอเคค่ะค่ะยังไงนะคะต่างชาติค่ะต่างชาติจะซื้อคือต่างชาติขายอ่ะเพราะต่างชาติเขาขายอยู่ไงเพราะเราเห็นหุ้นที่ขายลงมาวันนี้ที่ทำให้เซ็นลบเยอะๆมันเป็นต่างชาติขายไงค่ะคือมันชัดไงในหุ้นที่ทุกครั้งถ้าหุ้นขึ้นหุ้นพวกนี้จะต้องขึ้น
KBank ปตท.ปตท.สผ. AOT ครับมีหุ้นตัวใหญ่ฮะที่บังคับเซ็ตได้นะครับก็จะขึ้นนะฮะแต่วันนี้เราเห็นหุ้นพวกนี้มันถูกขายออกมานะค่ะเพราะนั้นการเล่นหุ้นตัวเนี้ยมันก็ต้องแยกแยะนะครับกลับไปที่หัวข้อเดิมคือบางตัวอาจจะต้องขายนะฮะและ go away อาจจะไม่ได้ขายตั้งแต่พฤษภาสมมติคุณเล่นหุ้นแบงค์อยู่ฮะหุ้นแบงค์อยู่นะครับถ้าเราพูดถึงหุ้นแบงค์เราดูหุ้นแบงค์ที่ดีที่สุดนะครับก็คือหุ้นเคแบงค์ใช่ไหมค่ะนะฮะคุณอาจจะต้องขายมาแล้วไงนะครับตอนเดือนมีนานะฮะเซลล์อินมาร์กแล้วก็โอเวอร์ไงมันเป็นตัวไปไงฮะมันเป็นตัวเป็นกลุ่มๆไปนะครับแต่นะครับเพราะมันเป็นแรงขายอ่ะมันก็เห็นว่าเป็นแรงขายอยู่นะแต่เงื่อนไขก็คือว่าถ้ามันต่ำกว่า121เมื่อไหร่อันนั้นเนี่ยโกเอาเวแน่แต่ถ้ามันไม่ต่ำกว่า121มันก็ยังไม่โกเอาเวรู้มั้ยฮะค่ะมันก็ต้องดูเป็นหลายตัวนะนะฮะมันจะไปบอกไม่ได้นะครับว่าถ้าเราดูเซตเนี่ยขายมันทุกตัวเลยในตลาดแล้วโกเอาเวมันไม่ใช่นะฮะเราไปดูปตท.นะปตท.นะครับถ้าคุณจะขายปตท.นะครับคุณก็จะต้องขายมาตั้งแต่นะครับสูงสุดของปตท.ก็คือนะครับวันที่11เดือนแจนก็คือเซลล์อินแจนแล้วก็โอเวอร์มันไม่ใช่เกี่ยวว่าคือทั้งตลาดมันจะต้องขายแล้วก็โอเวอร์ไงค่ะแล้วเรื่องการพวกแบบปรับพอร์ตกองทุนอะไรต่างๆเหล่านี้มันจะมีผลไหมคะต่อเซนติเมนต์ตลาดเดือนพฤษภาเนี่ยเขาเริ่มแล้วไงค่ะเนี่ยเขาเริ่มขายแล้วพอร์ตกองทุนก็เริ่มขายแสดงว่าเขาก็ลดน้ำหนักเราอยู่แล้วเขามีไปเพิ่มที่ได้นะฮะค่ะเขาอาจจะไปเพิ่มที่คุณจีนมันเพิ่มที่จีนนะคุณจีนก็ยังไม่ได้ขึ้นอะไรแบบจริงจังรุนแรงนะครับที่ภูมิภาคนี้ที่ขึ้นดีสุดคือเวียดนามนะแต่ก็คนละกองกับเรานะค่ะนะครับยังไม่ใช่ของอินเวสชั่นเหมือนเรานะแต่ก็ขึ้นได้ดีนะครับก็คาดว่าอีกไม่นานนะฮะตลาดหุ้นนาก็จะขึ้นมาที่เป็นอินเวสชั่นมาเก็ตนะครับก็ทางเวียดนามก็จะดีกว่าเราค่อนข้างที่จะเยอะนะพอหุ้นปั๊บเนี่ยจะพูดถึงพื้นฐานนะเว้นแต่ว่าเราจะเก็งใหม่นะวันนี้ก็มีหุ้นขึ้นระเบิดหลายตัวนะครับมากมายไปหมดเลยนะครับเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะแสดงว่าตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะมันเพียงประคองเซตอินเด็กซ์ไว้โดยการขายหุ้นตัวสลับอีกตัวนึงสลับไปสลับมาเพื่อประคองเซตไว้สังเกตหลายครั้งนะครับเพื่อไม่ให้หลุดอ่ะนึกออกมั้ยฮะค่ะไม่ให้เซตมันหลุดโครงสร้างนะครับแล้วก็ตลาดก็ประคองไปนะฮะเพราะนั้นมันก็จะเกิดฟองสบู่ในกลุ่มหุ้นตัวเล็กๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งเกิดอะไรขึ้นคนก็จะขายหุ้นใหญ่ถูกไหมครับค่ะแล้วเขาไปเล่นหุ้นเล็กใครเขาอยากได้ถูกไหมฮะมันก็จะเกิดวงจรเหมือนเดิมอีกเริ่มต้นมีหุ้นใหญ่เขาเรียกเริ่มต้นเป็นลำไม้ไผ่ใช่ไหมฮะพอตอนท้ายมีแต่หุ้นเล็กโดยที่ทุกคนก็เอาความโลภตั้งแล้วก็ไม่ได้นึกถึงนะครับไม่ได้นึกถึงอันนี้ไม่ถึงคนที่เคยเจอรอบก่อนมาแล้วนะก็คิดว่าเฮ้ยคราวที่แล้วก็โดนมานะถามว่า1คุณมีวินัยเรื่องของ money management หรือเปล่านะหุ้นเล็กไม่ใช่ไม่ดีนะการเล่นหุ้นน่ะขอให้กำไรถูกไหมครับค่ะไม่ใช่เอาโล่ฮะไม่ใช่เอาโล่ฮะไม่ใช่แสดงว่าเก่งนะฮะแต่หุ้นเล็กมันมีข้อจำกัดในการซื้อเยอะๆแล้วออกไม่ได้นะครับซื้อเยอะแล้วออกไม่ได้สองก็คือมันจะมีพลังในการที่จะทำให้เราที่เป็นคนที่โลภอยู่แล้วเนอะแม่โลภมากขึ้นไปอีกจากกระบวนการข่าวสารที่คุณเห็นทุกวันเลยปั่นมาโดยตลอดจนกระทั่งคุณก็เชื่อแล้วคุณไม่ได้ติดหุ้นตอนที่มันขึ้นหรอกครับคุณติดตอนที่มันลงค่ะคุณลืมดูว่ามันขึ้นจาก10ตังค์ขึ้นไป5บาทเนี่ยตอนมันลงมาเนี่ยครับมันลงมา4บาทคุณบอกว่าถูกแล้วนะแต่คุณจะลืมว่าคนที่ซื้ออยู่10ตังค์เนี่ยนะครับเขากำไรกี่เท่าถูกไหมครับค่ะเขาขายใช้คุณแน่นอนนะเพราะนั้นหุ้นเล็กไม่ใช่หุ้นไม่ดีนะครับการเล่นหุ้นในตลาดหุ้นเนี่ยให้รู้ว่าเราเล่นอยู่กับอะไรนะครับเพราะนั้นคนไม่ได้เสียหายนะคุณธนวันเพราะว่าซื้อหุ้นผิดตัวหรืออะไรเลยนะแต่คนเสียหายเพราะว่าตอนที่มันอยู่ข้างล่างก่อนขึ้นอ่ะซื้อน้อยถูกไหมฮะ
แต่พอมันขึ้นไปเยอะๆแล้วคุณเอาเงินไปซื้อมันเยอะๆนะครับพอคุณคิดว่าคุณมันจะขึ้นไปอีกเยอะๆแล้วทำให้คุณรวยเพราะนั้นเนี่ยระบบของเราเนี่ยสอนให้ซื้อหุ้นในวันให้เสร็จสมมติว่าเราบอกว่าพูดเราจะพูดชัดเลยว่าคุณซื้อ PTL คุณซื้อ AJ อันนี้เป็นหุ้นนะคอมโมดิตี้นะซึ่งอ่ะ10ปีจะมาครั้งหนึ่งแล้วมาครั้งก็มาดาวหางอันเล่คือมาแรงมากแล้วก็ลงนานมากรู้ไหมค่ะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าโครงสร้างของกิจการเขายังไม่เปลี่ยนเขาจะขึ้นค่อนข้างแรงแต่คุณจะซื้อวันที่วันแรกที่มันมีสิทธิ์งานซื้อถูกไหมครับชื่อไม่ใช่มาซื้อวันนี้นะครับเอาถ้าจะขึ้นต่อก็ซื้อนั่นน่ะมันคือปัญหาไงนะครับถ้าตลาดหุ้นมันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินฝรั่งพร้อมที่จะเข้าเป็นตลาดดีเหมือนเวียดนามอะไรก็มาแย่งซื้อนะครับแบบเนี้ยอันนั้นใช้วิธีนี้ได้นะฮะทำออนทำหายซื้อออนทำหายซื้อถูกไหมครับค่ะแต่นี่เงินมันไม่พอไงค่ะขายตัวนู้นมาซื้อตัวนี้ขายตัวนี้ไปซื้อตัวนั้นประคับประคองไว้แต่ในไส้ในของการซื้อตัวนู้นขายตัวนู้นตัวนี้เนี่ยครับสิ่งที่เราไม่รู้คือตัวไหนจะมาเพราะนั้นเราก็จะมีเครื่องมือของเราที่เราสร้างมาเรียกว่าสัญญาณทางเทคนิคถูกไหมครับแต่เราก็สร้างเครื่องมืออีกอันนึงเพื่อป้องกันการล้มละลายของเราค่ะด้วยนะครับก็คือดูพื้นฐานด้วยนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานเลยก็ไม่มีกำไรเลยเงี้ยเราก็จะไม่เล่นถูกไหมครับเราก็จะไม่เล่นเลยเราเลือกเฉพาะเพราะนั้นถ้ากลับไปดูหุ้น PTL AJ แล้วมันมีกำไรใช่ป่ะแต่เราอย่าไปติดยึดนะเพราะมันเป็นคอมโมดิตี้มันจะขึ้นแรงแล้วสุดท้ายมันจะลงนานฮะมันจะบอกว่ามันลงแรงก็ไม่ได้มันลงนานนะลงนานแล้วลงเยอะลงแรงไม่ถึงว่าลงสั้นๆแล้วลงแรงเนี่ยมันจะไม่เกิดกับหุ้นคอมโมดิตี้นะมันจะใช้เวลาลงนานนะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาจะเซลล์เอาเวไหมคิดว่าหุ้นบางตัวต้องเซลล์ไปแล้วอะแล้วก็เอาเวไปแล้วอะนะครับที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่อะแล้วก็กำไรไม่ได้มีการเติบโตยังต้องอิงพึ่งพาเศรษฐกิจในประเทศไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนการลงทุนภาครัฐหรือการบริโภคส่วนบุคคลนะครับมีอันเดียวที่ดีก็คือการส่งออกที่ดีนะฮะถ้าพึ่งพาการส่งออกนะหรือการเติบโตจากไปนอกประเทศนะครับที่ไปลงทุนในต่างประเทศในอาเซียนในอะไรก็แล้วแต่นะครับอาเซียนที่ลงก็จะต้องเป็นเวียดนามกับอินโดนะค่ะประเทศที่เศรษฐกิจโตแบบเนี้ยบริษัทพวกเนี้ยยังไม่ต้องเซลล์แล้วกลัวพวกนี้ยังใช้หลักของพื้นฐานถือหุ้นได้อยู่นะครับเราจะไม่พูดถึงภาพรวมเนี่ยของเซตแล้วไปเป็นอะไรทุกอย่างนะครับอีกต่อไปแล้วเหมือนเราเข้าใจว่าถ้าเราเลือกรัฐบาลแล้วมาดีนะทุกคนจะดีหมดนะมันเราต้องเข้าใจกันว่ามันไม่เกี่ยวดีไม่ดีที่เราถูกไหมฮะให้เรามีรัฐบาลที่ดีแค่ไหนมีระบบที่ดีแค่ไหนนะมันก็ไม่ใช่ไม่ถึงว่าทุกคนจะดีหมดนะฮะค่ะมันเป็นหลักของธรรมชาติอยู่แล้วนะครับหุ้นเนี่ยเราก็คือต้องรู้จักเลือกนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่ามันเป็นหุ้นแบบไหนเราจะต้องเล่นกับมันยังไงนะครับในระบบบอกแล้วนะกลุ่มเรือจะขึ้นนะครับกลุ่มโรงพยาบาลจะขึ้นตอนนี้ก็กลุ่มคอมโมดิตี้น่ะกำลังเริ่มมากำลังจะขึ้นอยู่อะไรเป็นคอมโมดิตี้ก็ต้องไปดูถ้าเป็นคอมโมดิตี้ขนาดใหญ่มันก็ไปติดเรื่องของอะไรนะครับของฟันโฟใช่ไหมฮะมันก็ขึ้นจะขึ้นได้ไม่ดีหรอกแต่ถ้าเป็นคอมโมดิตี้ขนาดเล็กระดับหมื่นล้าน8,000 ล้าน9,000 ล้านอันนี้มันจะขึ้นได้ดีเพราะมันไม่ติดขัดเรื่องของฟันโฟนะเราก็จะต้องเราอยู่ในตลาดเนี้ยถ้าเราจะอยู่นะครับเราก็แนะนำในตลาดนี้ถูกไหมครับเราไม่ได้ไปแนะนำคนที่นิวยอร์กให้ไปเล่นหุ้นใน Nasdaq นะเพราะนั้นเราก็จะต้องแนะนำหุ้นที่อยู่ในประเทศนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับว่าถ้าเราจะเลือกเล่นหุ้น2ตัวในวันที่ซื้อหุ้นวันเดียวกันคือนะฮะเป็นหุ้นเหมือนกันคือ commodity คือ PTT GC กับถ้าเราจะเล่นซื้อ PTL หรือ AJ ถ้าเราเป็นเงินเล็กเราเล่น PTL กับ AJ ดีกว่าแต่ถ้าเราเป็นเงินใหญ่นะฮะเราก็เล่นนะครับ PTGC แต่เราก็ต้องมีลิมิตว่าเฮ้ยมันขึ้นได้แบบลิมิตนะมันไม่ได้ขึ้นเปอร์เซ็นต์สูงเท่าเหมือนกับหุ้นเล็ก PTL AJ ใช่มันต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ในตลาดหุ้นมากกว่าที่จะไปเอาเซตตั้งนะฮะแล้วก็เป็นทุกอย่างของเรานะฮะเซตใช้ได้อย่างเดียวครับก็คือเรื่องดีเฟกต์ครับค่ะได้ค่ะในพูดถึงดีเฟกต์แล้วมาต่อที่ดีเฟกต์กับทองคำกันเลยนะคะทองคำก็หอบพาดจังหวะดีช่วงวันหยุดยาวไปอีกแล้วนะขึ้นมาก็ไม่ได้ขายกันนะฮะก็ถ้าใครถือยาวมาก็แนะนำว่าไม่ต้องขายอยู่แล้วนะค่ะก็ไม่มีอะไรเสียหายส่วนทีเฟกนะครับก็เป็นไซด์เวย์เลยนะฮะ
ป็นไซด์เวย์ไม่มีรูปแบบเลยแน่นอนเพราะมันขึ้นอยู่กับหุ้นใหญ่นะฮะสัญญาณซื้อที่ควรจะเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้ววันนี้ก็เป็นสัญญาณขายออกมาอีกแล้วนะฮะเพราะนั้นมันก็คือเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับก็ดูนะครับถ้ากรอบไซด์เวย์เราก็จะพูดถึงกรอบล่าง933กรอบบน960จำได้ไหมฮะค่ะมันก็จะเป็นไซด์เวย์นะครับแล้วถ้ามันหลุดลงไปก็ดูว่าถ้ามันหลุด900อ่ะแสดงว่าอันนั้นน่ะ go away go away ในหุ้นขนาดใหญ่ใครมีหุ้นขนาดใหญ่อยู่ go away ซะนะฮะนะครับมันคือถ้าหุ้นขนาดใหญ่ลงเซ็ตมันก็ลงถูกไหมฮะค่ะครับแต่หุ้นเราบางตัวมันก็จะไม่ได้ลงนะอันนี้มาดูทองคำทองคำระยะยาวก็น่าจะ reversal ไปแล้วนะฮะแล้วก็สัปดาห์นี้ถ้าสัปดาห์นี้สวยนะครับถ้าปิดได้น่าจะนะน่าจะปิดได้ปิดแถวนี้ก็ได้นะครับก็จะเกิดสัญญาณซื้อในแถวเฟรมเวกเป็นสัญญาณสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะสื่อสารว่าก็จะไซด์เวย์อยู่ดีนะครับไม่ได้วิ่งขึ้นไปแรงๆอะไรแรงๆนะครับในระยะสั้นก็คือวันนี้นะครับแนวรับยังอยู่ที่1771นะครับดู1771เป็นแนวรับสำคัญแล้วถ้าจะขึ้นคืนนี้น่าจะขึ้นต่อนะครับกลับไปที่เดิมแหละ1,800นะฮะก็ยังเป็นบอกว่ายังเล่นสั้นอยู่นะครับไทม์เฟรมสั้นวันนั้นก็บอกว่าเออรอได้นะถ้าใครจะลองเนี่ยเป็นย่อลองนะครับน่าจะรอได้นะโอกาสที่จะลง1770เนี่ย1771เนี่ยจากแถวนี้10เหรียญมันก็มีนะนะครับสำหรับการเล่นสั้นในคืนนี้ก็จะประมาณนี้ส่วนใครที่ถือมาจาก1680เนี่ยก็ถือต่อไปครับค่ะเพราะเทรดแล้วมันจะวุ่นวายนะประเด็นก็คืออยู่ที่วันนี้มันเน็ตเมนนะครับถ้าคุณมาจาก1680คุณปิดไปแล้วนะฮะที่1,800นะฮะแล้วลงมา1760คุณก็รอกลับไปคุณก็ได้มา40เหรียญแล้วคุณก็ถือต่อไปมันก็แค่นี้เองนะค่ะแต่ถ้าคุณรอมาข้างล่าง10คอนคุณปิดไปแล้วคุณกำไรมาแล้วคุณมารอแถวๆนี้50คอนอันนี้คุณก็ผิดพลาดนะมันก็จะผิดพลาดทันทีเลยการผิดพลาดไม่ได้อยู่ที่ว่าเราดูแนวโน้มถูกหรือผิดนะค่ะนะครับมันผิดพลาดตรงมันนี่แมเนจเมนต์ที่เราพยายามย้ำว่า1680เนี่ยจะเล่นเท่าไหร่เอามาซะให้พอเพราะไม่ว่าคุณจะปิดไปคุณจะถืออะไรก็แล้วแต่นะครับการไม่เพิ่มมันนี่แมเนจเมนต์มันเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ขาดทุนไม่เสียหายค่ะทุกศาสตร์ทุกตราสารเหมือนกันหมดนะทำให้เสร็จตั้งแต่ครั้งแรกแต่ตอนจะขายนะครับทยอยได้ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นจุดรีเวอร์เซลน่าจะผ่านไปแล้วนะคะสำหรับตัวน่าจะผ่านไปแล้วทองคำเราก็จะต้องระวังถ้าหลุด1755และปิดต่ำกว่า1736เนี่ยนะฮะ755 1736 อันนี้ก็อาจจะทำให้ตัวการย่อตัวอาจจะย่อตัวได้ถึง 1,700 แต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะคือถ้าเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วเนี่ยในตราสารอื่นเนี่ยเขาจะไม่ลงเยอะนะค่ะแต่ถ้าเป็นทองคำแม้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายังลงเยอะได้เพราะว่าเขายังต้องการคือทองคำมาเล่นได้สองฝั่งเล่นได้ทั้งฝั่งช็อตฝั่งรองนะครับนั้นถ้าเขายังได้ฝั่งรองมาไม่ครบนะครับคือถือโพซิชั่นรองไม่ครบเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังไม่ไปนะมันเป็นซีโร่ซัมเกมวิธีการเล่นก็ต้องเล่นแบบนี้เวลาจะเอาโพซิชั่นทีมเขาจะทำสังเกตนะครับ1680เนี่ยทำให้คนถูกคอเซลใช่ไหมค่ะแล้วพออีกครั้งหนึ่งสองครั้งก็ทำให้คนคอเซลอยู่นะคนที่เป็นฝั่งรองถูกคอเซลหมดแล้วก็มันก็จะขึ้นนะในตัวฟิวเจอร์จะเป็นแบบนี้หมดนะต่างกับบิตคอยน์นะต่างกับพวกคริปโตคนละเรื่องนะค่ะตัวของจิตวิทยาจะไม่เหมือนกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยค่ะก็นี่นะคะเป็นภาพของตลาดนะคะในวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากๆเลยนะคะในช่วงเดือน5แบบนี้นะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะคะเป็นประจำทุกเช้าแบบนี้นะคะก็จุดกลับตัวของทองคำหรือว่า reversal ผ่านพ้นไปแล้วแต่ก็อย่าลืมจุดถอยที่ให้แล้วนะคะก็ถือว่าอ
ถือว่าต้องตามกันต่อนะคะสำหรับจุดถอยที่ว่านี้นะคะสำหรับคนถือยาวก็ถือได้คนเล่นสั้นก็ดูจุดถอยที่แนะนำนะคะส่วนภาพของตลาด Sell in May and Go Away ก็ถือว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกับไทยเท่าไหร่นะคะควรจะดูเป็นรายตัวอีกเช่นเคยนะคะจะได้ไม่ต้องตื่นตระหนกแพนิกกันนะคะสำหรับภาพตลาดในวันนี้ก็เรียกว่าเปิดมาก็แดงเลยนะคะก็ถือว่าก็เซลล์นั่นแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นเซลล์ไปตามเซนติเมนต์ของตลาดบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเราจะไปดูกลยุทธ์นะคะของภาพรวมกันต่อสักอีกนิดนึงนะคะในแง่ของการดูกรอบการเทรดนะคะสำหรับตัวของ Set Index แล้วก็ TFX ด้วยนะคะเพราะว่ากลยุทธ์นะคะกรอบในภาพใหญ่ของเซตรวมไปถึงกรอบในภาพในระยะสั้นนะคะของการเทรด TFX ด้วยนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันอีกช่วงหนึ่งนะคะกับอีกหนึ่งสายของนักวิเคราะห์ในช่วงหุ้นเด่น DW แรงค่ะช่วงหุ้นเด่น DW แรงสนับสนุนโดย Macquarie DW 28สวัสดีค่ะพี่รองคะขออัปเดตมุมมองตลาดหุ้นเดือน5พฤษภาคมสักนิดนึงนะคะทั้งภาพใหญ่1เดือนแล้วก็ภาพในระยะสั้น1สัปดาห์ด้วยค่ะครับการปรับตัวลดลงนะครับของตัวเซ็นดิ้งเนี่ยก็ประเมินว่าการปรับฐานนะครับสำหรับตัวของเซ็นดิ้งในรอบนี้เนี่ยทำในระยะการนะครับน่าจะเป็นกรอบชิกแซกนะครับออกด้านข้างนะครับโดยมีแนวรับอีกที่1,550นะครับในระยะสั้นนะครับที่กำลังทดสอบอยู่นี้นะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวจริงนะครับไม่มีการติดกับเนี่ยความเสี่ยงนะครับของการปรับตัวลดลงนะครับของตัวเซ็นเด็กในรอบนี้เนี่ยจะอยู่ที่1,510จุดครับผมค่ะ1510 1550กรอบด้านบนล่ะคะในระยะสั้นจะมีก็1,580นะครับที่พยายามกลับขึ้นไปทดสอบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลายเป็นเรียกว่าแนวต้านสำคัญนะครับแล้วก็เป้าหมายนะครับสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้ามีปัจจัยในเชิงบวกนะครับซึ่งน่าจะค่อนข้างน้อยนะครับเซ็นดิ้งเด็กเนี่ยจะมีเป้านะครับสำหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยกรอบควรอยู่ที่1,620แต่ในระยะสั้นเนี่ยประเมินแค่1,580ก่อนในเบื้องต้นครับผมค่ะสำหรับภาพระยะใหญ่นะคะพี่รองคะในเดือนนี้ทั้งเดือนเลยเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับก็ให้เรียกว่าแนวโน้มนะครับของตัวซินเทคเนี่ยว่าน่าจะเป็นทางการปรับฐานนะครับลงไปทดสอบ1,510จุดก่อนครับค่ะ1,510จุดกับ1,580ก็เป็นกรอบเดียวกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องครับนะคะก็ถือว่าเดือนนี้มองน้ำหนักการลงมากกว่าการขึ้นใช่ไหมคะก็ภาพของตัวเซ็นติเมนต์มันยังไม่มีในเรื่องของการปรับฐานนะครับแล้วก็พยายามหาในเรื่องของตัวเทรนด์ที่จะเป็นทิศทางนะครับในระยะการต่อเนื่องไประยะยาวนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือตัวของเซ็นติเมนต์เนี่ยนะครับมันมีการเรียกว่าดิ่งกลับนะครับแล้วก็ไม่สามารถทำหายนะครับในฝั่งของตัวเซ็นติเมนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไฮนะครับมันก็ทำจุดต่ำนะครับลงไปนะครับเมื่อเทียบกับไฮที่แล้วเพราะนั้นภาพในระยะการเนี่ยแนวโน้มเป็นไซด์เวย์อยู่ที่ว่าการลงในรอบนี้เนี่ยจะมีนิวโลหรือเปล่าถ้ามีนิวโลนะครับภาพจะเป็นซิกแซกลงครับผมค่ะคืออันนี้เป็นเชิงเทคนิคเพียวเลยใช่ไหมคะแล้วมีปัจจัยสนับสนุนอะไรไหมคะที่จะมากดดันบรรยากาศการลงทุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะโอ้คงเป็นในเรื่องของการปรับฐานนะครับของตัวตลาดหุ้นในต่างประเทศนะครับเพราะว่าสัญญาณในเรื่องของข่าวในเชิงลบเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขึ้นภาษีนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกนะครับผมคิดว่าตัวของตลาดในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการปรับฐานนะครับโดยเฉพาะทางฝั่งสหรัฐนะครับที่ขึ้นมาร้อนแรงครับผมค่ะทีนี้ขอกรอบตัว S50 สักนิดได้ไหมคะครับเราก็อยู่ในฝั่งช็อตนะครับมาหรือว่าประมาณ2ถึงประมาณ2สัปดาห์นะครับแล้วก็ภาพของการปรับตัวลดลงเนี่ยก็ประเมินแนวรับนะครับของมีแนวไว้ที่930นะครับถ้าลงไปทดสอบเนี่ยแนะนำให้เทคโปรฟิตนะครับสำหรับการช็อตนะครับเหนือระดับ950หรือ955นะครับ
ะมีการติดกลับไหมถ้ามีการติดกลับก็ให้โอเพนช็อตนะครับอีกครั้งหนึ่งที่แนวต้าน944-950ถ้ามีการฟื้นตัวเหนือ930ครับผมค่ะนะคะแต่ความเสี่ยงที่จะหลุดต่ำกว่า930ตอนนี้ยังน่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะยังครับยังครับถ้าหลุดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเรียกว่าแพนิคในระยะสั้นแล้วจะมีภาพของการรีบาวด์ยังสามารถกลับเข้าไปโอเพนช็อตได้ในจังหวะของการรีบาวด์ครับผมค่ะเพราะฉะนั้นคือเด้งช็อตนะคะเด้งขึ้นมาก็ช็อตและเทคโปรฟิตที่930นะคะค่ะถูกต้องครับค่ะได้ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพี่รองมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะครับค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะคุณธีรศักดิ์ธนราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์นะคะ CGHMB ค่ะที่กำหนดกลยุทธ์นะคะให้กับเราค่ะนะคะในช่วงเดือนนี้ยังคงให้น้ำหนักฝั่งช็อตได้เปรียบนะคะโดยตอนนี้ตัว S50 Series M นะคะอยู่ที่937นะคะถ้าดีดขึ้นไป944 945สามารถช็อตลงมาได้จุดเทคโปรฟิตอยู่ที่930ให้น้ำหนักในเชิงลงนะคะยังคงให้ฝั่งช็อตได้เปรียบในช่วงต้นเดือนแบบนี้นะคะโดยกรอบของเส้นเด็กก็จะอยู่ที่บริเวณแนวรับ1510นะคะ1550นะคะแล้วก็แนวต้านใหญ่อยู่ที่1580นั่นเองนะคะส่วนกรอบต้านใหญ่ของตัวเซ็ต50อยู่ที่955นะคะซึ่งถือเป็นจุดที่เราทำการช็อตกันมาตั้งแต่ในช่วงเดือนที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงเดือนนี้นะคะกลยุทธ์ยังคงเป็นกลยุทธ์ของการเด้งช็อตค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการดีดขึ้นไปที่945แล้วท่านต้องการช็อตสามารถใช้ตัวเซตนะคะของซีรีส์ M นะคะ TFX ในตลาดหลักทรัพย์ทำการเก็งกำไรขาลงได้เลยค่ะส่วนใครที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้สูงกว่าการใช้ตัว TFX อย่างเดียวนะคะจะมี DW ที่เกี่ยวข้องล้อไปกับดัชนี S50 นะคะนั่นก็คือตัว DW หมายเลข28 Macquarie นั่นเองค่ะมองลงนะคะเก็งกำไรขาลง S50 28P2106B ของค่าย28 Macquarie ตัวนี้มีค่า Gearing อยู่ที่ 10.6 Sensitivity 0.85 นะคะใครที่เทรด DW อยู่แล้วชอบ DW นะคะชอบเทรด DW ก็ขอให้รับบทวิเคราะห์นะคะเคล็ดลับการเทรดต่างๆทางไลน์นะคะจาก28 Macquarie นะคะ DW 28ได้เพียงแค่ท่านเป็นเพื่อนกับเราทางไลน์ค่ะ Search at Thai DW สแกน QR Code มุมจอรับบทวิเคราะห์ฟรีทุกวันเลยนะคะสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaidw.com ค่ะสนับสนุนโดย Macquarie DW 28ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaidw.comขอบคุณทุกการติดตามนะคะก็รายการถัดไปฝากติดตามรายการชุมชนนักลงทุนด้วยนะคะสำหรับในช่วงรายการถัดไปนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงช่วงภาคบ่ายด้วยนะคะช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์สามารถอ่านข่าวหุ้นได้ที่เว็บไซต์ www.moneyclub.asia นะคะรวมไปถึงทาง LINE Today ด้วยรวมไปถึงทาง LINE Ad ของเราด้วย Moneyclub TH นะคะและช่องทาง YouTubeรับชมคลิปย้อนหลังได้เช่นกันค่ะที่มันนี่คลับนะคะก็ฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอให้ทุกๆท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รักษาตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิดนะคะซึ่งเป็นโรคระบาดในยุคนี้นะคะแล้วก็ขอให้มีสติมีความสุขกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยโชคเข้าข้างท่านขอให้ทุกคนโชคดีกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเช้าวันนี้หมวยธนวรรณและทีมนักวิเคราะห์สวัสดีค่ะ